ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับ,รบผมพักเพื่อไทยครับผมจําได้พักเพื่อไทยสัญญาไว้ครับหนึ่งปีครับยาเสพติดต้องหมดไปเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปไม่ง่ายนะก็ต้องช่วยกันหลายด้านครับ,รบยาบ้ากัญชาน้ํากระท่อมหรืออื่นๆที่ประชาชนลูกหลานเราเสพเข้าไปแล้วเป็นผลเสียต่อร่างกายเราต้องช่วยกันต้องช่วยกันทุกฝ่ายครับ ก่อนลงรายละเอียดก่อนที่จะถามว่าวันนี้ทํางานไปแล้วเพื่อไทยเนี่ยนะครับรัฐบาลเพื่อไทยผมแชมค,คนีนะร,ระยะหนึ่งเดี๋ยวก่อนมาคุยกันตรงนี้ผมถามหน่อยนักความพนมอดีตหนักขนาดไหนก็เป็นแหล่งกัญชาที่ว่าดีที่สุดในโลกรสชาติดีครับผม่ะแล้วก็มาเป็นยาเสพติดก็ลดน้อยลงครับและตอนหลังมาให้เซรีปลูกได้ก็เลยแพร่กันหลาย ปลูกกันเป็น5ไร่สิบไร่ร้อยไร่แถมคนยวนคนประเทศจีนมาลงทุนทำกัญชานะกัญชาปลูกกัญชาเป็นโรงพอะชัมกรีนเฮาส์เป็นแบบติดแอร์นัน่นน่ากลัวมากคือจริงจังเลยอะ่ะจริงจังถ้าเราไม่มีกฎหมายกัญชากัญชงให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นก็จะเป็นปัญหาวันนี้นะพี่น้องประชาชนลูกหลานก็จะเอากัญชามาเสพติดกันมากขึ้นเหมือนปัจจุบันติดยาบ้า สมัยก่อนนี่ยาบ้านี่ก็จะมีแต่รถบรรทุกกินกัน1เมตร2เมตรปัจจุบันนี้5เมตร10เมตรครึมคลั่งเป็นผู้ป่วยทางด้านจิตเวชยาเสพติดผมถามให้เกงใจสสพื้นที่นะครับผมเชื่อว่ามันก็คงเป็นเทนทุกทุกพื้นที่แหละไม่เฉพาะนครพนมยาบ้านเนี่ยนครพนมวันนี้ดีขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าปู่ย่าตายายพอหายใจหายคอสะดวกขึ้นบ้างไหมยังหนักเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับ แต่ละภาคส่วนทหารตำรวจฝ่ายปกครองแพทย์พยาบาลผู้ปกครองก็เอาไม่อยู่ละเพราะยาบ้ามันระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากแล้วส่งไปขายทั่วประเทศผมเชื่อว่าหลายคนเคยไปนครพนมอ่ะครับแม่น้ำขงก็กว้างอยู่นะครับอาาครับครับกว้างแล้วก็ยังยาวมันยังมาง่ายขนาดนั้นเหรอง่ายครับจากโน่นจากทางภาคเหนือมาจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารไปถึงอุบลราชธานีครับ ก็ลักลอบกันเข้าประจําใช้คาว่าประจําเลยนะประจําแม้กระทั่งรถยนต์ก็ลักลอบไปขายฝั่งลาวขโมยจากบ้านเราจากบ้านเรา,เ<อ>าไป,ไปขายโนนอันนี้ก็ปัญหายาเสพติดทั้งนั้นครับใช่ครับเป็นปัญหาเยอะเพราะเป็นชายแดนถ้าหน่วยงานรา,ราชการไม่ปราบจริงจังก็เอาไม่อยู่ครับนครพนมเราได้เป็นจังหวัดโมเดลเป็นตัวอย่างในการปราบปรามยาเสพติดยาบ้าครับได้ กอ,องทัพภาคที่สองแม่ทัพภาคที่สองพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรเป็นผู้บัญชาการเองรประชาชนดีใจที่มีทหารไปช่วยปราบแล้วก็ชอบมากเพราะว่าไว้วางใจทหาร,รแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านบอกต้องย้ายทหารเก่าออกทั้งหมด<ะ>เพราะว่ากลัวมีปัญหาเคยรับผลประโยชน์อันนี้เราพูดก,กัน,นากค,ค,ค,คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีทีมอยู่ทีมที่เขาดูแลมีทีมอยู่ ปัจจุบันเอาออกหมดถ้าจะให้ได้ผลต้องเอาคนเก่าออกเอาคนใหม่เข้ามาและทุกวันนี้ซึ่งยังไม่เคยรับผลประโยชน์และทุกวันนี้ยังไงฮะทุกวันนี้จับได้แทบทุกวันคือเพราะคนทีใหม่เพราะมเรามไม่ว่าทีมเก่าเขานะคแต่เราเราเปลี่ยน